นี่ก็มาจากเด็กคนแล้วยังเป็นเด็กหญิงอยู่แต่เป็นเด็กที่ดีน่าชมเชยมากเลยแล้วไปทำกิจกรรมรู้จักไปพัฒนาตัวเองใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่ศูนย์ช่วยใจวัยรุ่นของเราเพราะฉะนั้นน้องอื่นๆก็ฟังน้องปิยพรไว้แล้วก็ทำตามน้องปิยพรบ้างก็ได้รับรองที่ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นเนี่ยน้องจะได้ทำกิจกรรมอะไรทำอะไรต่างๆแล้วก็ได้เจอเพื่อนเยอะๆมากมายน้องจะได้สนุกมากๆเลยอย่างไรก็ตามสิ่งที่น้องแนะนำคืออยากจะให้มีการติวหนังสือก่อนสอบที่ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นเราก็จะรับมาไว้พิจารณาคิดดูก่อนเพราะว่าศูนย์วิจัยวัยรุ่นก็ไม่ใช่เป็นโรงเรียนกวดวิชาเขาก็มีโรงเรียนกวดวิชาต่างๆนานาใช่ไหมศูนย์วิจัยวัยรุ่นมีไว้เราทำกิจกรรมอะไรต่างๆมากแต่ก็เป็นไอเดียที่ไม่ใช่เป็นไอเดียที่ไม่ดีไอเดียที่โอเคอยู่อันที่จริงเราก็มีการกวดวิชาอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้วคือพี่ๆที่ก็จะช่วยน้องๆอะไรอย่างนี้เวลาใกล้ๆสอบน้องลองไปดูสิว่ารุ่นพี่ที่เก่งก็จะมาช่วยกันติวน้องเราเป็นการแบบว่าเพื่อนช่วยเพื่อนใช่ไหมน้องๆคนไหนอ่านหนังสือไม่ค่อยเข้าใจนะก็อาจจะถามพี่ๆได้เอานำมาถามพี่ๆหรือวิทยากรที่ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นได้เพราะเราก็มีวิทยากรที่สอนภาษาอังกฤษบ้างสอนภาษาจีนบ้างน้องลองไปเข้าไปดูสิว่าศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นก็อาจจะให้อะไรน้องได้มากกว่าที่คิดครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องปิยพรนะครับก็ลองเข้าไปได้นะครับที่ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นนะครับมีทั้งหมด4สาขาด้วยกันครับที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างครับริชาร์ดจุฬาภารังสิตแฟชั่นไอแลนด์สีคอนสแควร์แล้วก็เดอะมอลล์บางแคครับผมโอ้โหจำได้ด้วยอ่ะเป็นคนแรกในชีวิตสุดยอดมากนะครับแล้วมีพี่ๆคนไหนจะมาถามทุนกระหม่อมบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กนางสาวดวงพัชจีศรีรัตนาชุ่มพลนะคะชื่อเล่นชื่อจีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็มีคำถามที่อยากจะปรึกษาทุนกระหม่อมอะค่ะคือในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีข่าวเรื่องการทำลายร่างกายกันหรือว่าการใช้ความรุนแรงกันอย่างมากเลยนะคะในวัยรุ่นซึ่งแพร่หลายอย่างมากๆเลยนะคะในสื่อต่างๆเช่นในโทรทัศน์หรือว่าในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวัยรุ่นบางคนนี้ก็อาจจะทำตามได้หนูก็เลยอยากถามท่านว่าท่านจะมีวิธีการยังไงบ้างคะที่จะลดความรุนแรงนี้ลงไปอะค่ะพฤติกรรมรุนแรงก็คงจะเรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเพราะว่าในสังคมตอนนี้ก็มีใช้แต่ความรุนแรงมันมีความขัดแย้งมากมายถ้าสมมุติเด็กๆเนี่ยตอนนี้ความจริงก็มีอยู่สักพักใหญ่แล้วนะในการที่มีคลิปต่างๆคลิปตีกันเด็กนักเรียนหญิงตบกันแย่งแฟนกันตบกันแล้วก็ถ่ายคลิปไว้แล้วก็ส่งไปตามที่ต่างๆแล้วก็บางทีก็ไปโพสต์ในเน็ตอะไรบ้างมีเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็เยอะแยะจนน่าเป็นห่วงเพราะว่าพฤติกรรมนี้ก็แสดงถึงอารมณ์ที่รุนแรงทำอะไรที่ไม่มีสติหรืออาจจะเป็นความมันส่วนตัวออกไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะว่าเห็นผู้ใหญ่เขาทำกันใช่ไหมเป็นเพราะว่าเด็กๆก็จะเรียนแบบผู้ใหญ่ในสังคมนี้แต่ในสังคมนี้ตอนนี้กำลังยุ่งเหยิงวุ่นวายก็มีการตีกันในระหว่างผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆก็ทำให้เด็กมีพฤติกรรมเรียนแบบเพราะฉะนั้นพวกเราตอนนี้เรามาลองปรับปรุงตัวเองก่อนเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นไม้แก่ดัดยากเขาก็คงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ตรงนั้นเรามาแก้ที่ตัวเราก่อนดีกว่าเพราะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำอะไรก็ตามจะต้องมีสติต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราจะเป็นผู้แพ้ใครอยากเป็นผู้แพ้บ้างถ้าสมมุตินี่ๆพูดทั้งให้ฟังทั้งผู้ใหญ่และเด็กการที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยจะเป็นผู้แพ้เราอาจจะทำอะไรพูดอะไรการกระทำของเราเราก็คุมไม่ได้พูดไปอะไรไปแล้วเอาคืนไม่ได้นะจะบอกให้เหมือนกับน้ำลายที่เราถมลงไปพื้นใครจะไปเอาคืนได้มันก็สกปรกใช่ไหมเราต้องเริ่มกับจากตัวเราก่อนน้องๆก็ต้องพยายามรู้จักระงับอารมณ์หนักนิดเบาหน่อยต้องมีการให้อภัยกันบ้างการใช้รุนแรงการรุนแรงเป็นทางออกนี่มันไม่ดีเราต้องพูดคุยกันพูดกันดีๆด้วยเหตุผลใช่ไหมถ้าสมมติเราพูดไม่ดีเราใช้อารมณ์คนก็จะดูถูกเราจะดูถูกว่าเราโง่เราบ้าใช่ไหม
คนโง่คนบ้าเท่านั้นเองที่ใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นการที่เรามีการรุนแรงตีกันระหว่างสถาบันการตบตีมีคลิปอะไรต่างๆนานาแทนที่จะทำอย่างนั้นอ้าวมาเข้าค่ายทูบีนัมเบอร์วันดีกว่าเพราะเป็นตัวเลือกไม่เลวเลยเราก็เข้าค่ายแล้วเราก็สามัคคีกันเรารักกันเราเป็นพวกเดียวกันเราเป็นทูบีนัมเบอร์วันเพราะฉะนั้นน้องๆพวกเราเป็นอนาคตของชาติเราก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วระงับอารมณ์ทำอะไรก็ทำอย่างมีสติครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับถ้าเกิดว่าเครียดมากๆอยากจะระบายอารมณ์เนี่ยก็ให้มาไปกีฬาไปตีแบดตีเทนนิสดีกว่าแต่ที่อยากจะเตะเพื่อนเตะฟุตบอลดีกว่าดีกว่าโอ้รู้สึกว่าพูดจาดีมากกว่านี้พูดจาดีจริงๆเลยพูดจาดีมากเอางี้พูดเจ้าค่ะน้องๆจากโรงเรียนมาริวิทยาคนไหนอยากจะถามทูกระหม่อมอีกไหมครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอังคณาบุญประภากรชื่อเล่นชื่อบีค่ะค่ะหนูก็มีคำถามอยากจะถามทูกระหม่อมว่าในปัจจุบันนี้นะคะการศึกษาของไทยเรานับวันยิ่งจะวุ่นวายมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งมันก็ทำให้หนูเครียดมากค่ะเพราะหนูมีความรู้สึกว่าหนูเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวมากเท่าที่ควรค่ะแล้วก็อีกอย่างเพราะหนูต้องอ่านหนังสือแล้วก็ต้องไปเรียนพิเศษบางวันหนูก็เลิกเกือบ4ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูเองเนี่ยได้มีโอกาสไปศึกษาต่างประเทศมาค่ะเด็กต่างชาติอย่างเงี้ยเขาก็เรียนแบบสนุกสนานมีความสุขกับการเรียนค่ะเขาไม่เคร่งเครียดเท่ากับเด็กไทยอะค่ะแล้วเขาก็สามารถนำความรู้ที่ได้มาเนี่ยไปใช้ได้อย่างคุ้มค่าค่ะหนูก็เลยอยากให้ทูนกระหม่อมช่วยแนะนำแนวทางให้แล้วก็อยากทราบว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการศึกษาของไทยคะแล้วน้องไปประเทศไหนคะไปอเมริกาค่ะรัฐไหนจ้ะไปอิลลินอยส์ชิคาโกค่ะอ๋อไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนใช่ไหมตอนนี้อยู่ชั้นอะไรละอยู่ม.5ค่ะก็น้องก็โชคดีนะที่ได้ไปเห็นอะไรๆที่ต่างจากประเทศเราความจริงประเทศเราก็ปวดหัวนะสอบโอเน็ตเอเน็ตสอบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหลายเน็ตใช่ไหมระบบการศึกษาเขาพยายามเป็นของไทยเนี่ยก็พยายามเรียนแบบของอเมริกานั่นแหละเพราะเราก็พยายามเก็บคะแนนใช่ไหมเก็บคะแนนจาก4ปีในไฮสคูลทางอเมริกาเขาก็ทำงานแล้วเขาก็จะสอบเข้ามาอะไรเขาก็สอบ SAT สอบ Advancedplacement AP อะไรอย่างนั้นก็เขาก็สอบไปแต่เขาจะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเด็กฝรั่งนี่เขาจะมีความรับผิดชอบในการเล่าการเรียนส่วนมากนะส่วนมากเขาก็จะไปพยายามไปหาความรู้ด้วยตัวเองเขาสุกสอนว่าเขาจะเป็นให้เป็นคนมีระเบียบให้เป็นคนมีความรับผิดชอบเพราะว่าเด็กๆเขาก็ต้องพึ่งตัวเองมากกว่าเด็กไทยเขาไปทำงานเขาไปอะไรอย่างนี้แต่เขาก็มีความสุขในการเรียนเพราะเขารู้จักวิธีเรียนเด็กฝรั่งเขาต้องจากวิธีเรียนเด็กไทยนี่พ่อแม่จะคอยบังคับให้ต้องทำอย่างงู้นงี้งั้นๆแต่ฝรั่งนี่เขาจะสอนให้มีระเบียบมีความคิดเริ่มรู้จักแล้วก็รู้จักเคารพในสิทธิของแต่ละคนอย่างเมืองไทยพ่อแม่ก็จะบังคับให้เรียนอย่างงู้นอย่างนี้แต่ความจริงบางทีก็อาจจะมากเกินไปทำให้เครียดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ารู้จักแบ่งเวลาฝรั่งเขารู้จักแบ่งเวลาจะเล่นเกมจะอะไรก็รู้จักแบ่งเวลาไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหาติดเกมในเมืองไทยจะเป็นมากกว่าเพราะคนไทยเนี่ยไม่รู้จักแบ่งเวลาเพราะว่าคนไทยไม่ได้รับความเป็นอิสระในความคิดในการที่จะทำกิจกรรมไหนๆก็มันก็วนเวียนกันเป็นวัฏจักรอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้รับกับการไว้วางใจแล้วก็พอไว้วางใจก็ไม่มีความรับผิดชอบเราต้องเริ่มตัดวัฏจักรนั้นระบบการศึกษานี่เขาพยายามทำตามอเมริกาแล้วก็ข้อดีเป็นคนสมัยก่อนคนโบนั่นก็ไม่เป็นไรถ้าไม่งั้นก็ต้องไปสอบโอเน็ตเอเน็ตก็อาจจะปวดหัวครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องบีก็ได้ข้อคิดเห็นนะครับของทูตมองไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วครับคำถามที่5นะครับอันนี้เนี่ยเป็นจดหมายมาจากทางบ้านครับมาจากนางสาววีรนุชโอชารสครับจังหวัดนครปฐมเขียนเข้ามาว่าตอนนี้ดิฉันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยค่ะอาศัยอยู่หอพักกับเพื่อน1คนนิสัยเขาดีทุกอย่างเป็นคนดีมีน้ำใจติดอยู่ตรงที่เขานอนกรนมากเลยค่ะเสียงดังมากๆหนูนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะเช้าไปเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องไม่รู้จะบอกเขายังไงเพราะบอกเขาไปก็แก้ไม่ได้เพราะคนเราเนี่ยนอนหลับก็ไม่รู้ตัวจริงไหมคะมันทำให้หนูเนี่ยอยากย้ายหอมากเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้จะบอกกับเพื่อนยังไงดีกลัวเขาจะเสียใจค่ะเห็นใจน้องวีรนุชมากมากเลยเพราะว่าทนไม่ได้เลยนะคนกรนเนี่ยเลยต้องนอนคนเดียวใช่ไหม
แต่อันที่จริงก็มีวิธีแก้เหมือนกันสาเหตุของการกรนนี่เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบการหายใจอาจจะเป็นโรคแพ้หรืออาจจะนอนหงายคนนอนหงายก็จะกรนมันก็รำคาญเรานอนไม่หลับก็เห็นใจใช่ไหมเพราะเราก็ต้องนอนให้เพียงพอไม่งั้นเราก็เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องอ่ะแต่หรือน้องน้องวิรนุลองเขาเวลาเขานอนหลับเขาเริ่มกรนก็ไปพลิกตัวเขาให้นอนตะแคงค่อยๆพลิกมีประเด็นก็พลิกยังไงก็ได้ให้มันนอนกระแคงก็แล้วกันให้นอนกระแคงก็อาจจะกรนน้อยลงหรือเพื่อนน้องคนนี้ตัวอ้วนเนี่ยทุกคนตัวอ้วนก็จะกรนมากกว่าคนตัวผอมใช่ไหมก็ให้เขาลดน้ำหนักแล้วก็ถ้าสมมติเขาดื่มแอลกอฮอล์ก็ทำให้กรนง่ายขึ้นด้วยคนที่มีปัญหาเรื่องกรนเนี่ยเขาต้องไปหาแพทย์นะบางทีเขาอาจจะหยุดหายใจได้